السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ขอความรักนะครับความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับบรรดาพี่น้องที่มีเกียรติทุกๆท่านเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้จะไม่ค่อยตรงกับป้ายสักเท่าไหร่นะครับพอดีว่าอิหม่ามมุตแกติดภารกิจอิหม่ามมุตตะฟาติดภารกิจนะครับมีญะนาซะห์นะครับมีประชุมมีอะไรก็ว่าไปพอดีผมเพิ่งได้รับเรื่องเมื่อตอนสัก 11:00 นนี่เองสอนหนังสืออยู่พอดีก็แล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะบ้านอยู่พระประแดงนี่แค่นี้ฝั่งเดียวกันก็เลยรับปากมาเลยสอนเสร็จก็มาเลยบางทีแล้วข้อมูลก็อาจจะไม่ตรงกับหัวข้อที่เขาตั้งไว้แต่ก็พยายามนะครับหยิบหนังสือมาได้ก็มาเลยนะมาเลยด้วยกับอามานะห์ที่ได้รับไว้นะครับก็เลยต้องชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มาที่มัสยิดอะไรนะครับกุดีขาวกูดีขาวผมเปิด Google มานะผมเข้าผิดเนี่ยไปเข้าอีกทางหนึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ที่นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมเคยมาครั้งแรกนี่ก็คือตอนวัยรุ่นแล้วนะครับมาแวะละหมาดนะรู้สึกดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่นี่ก็ยังมีชุมชนมุสลิมเก่าแก่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในฝั่งทนเนี่ยเยอะมากมายเหลือเกินมัสยิดต้นสนก็ดีหรือที่นี่ก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับตามหัวข้อก็คือเราพูดถึงเรื่องชัยฏอนมารร้ายนะชัยฏอนมารร้ายการรู้จักชัยฏอนนะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราได้รู้เขารู้เราอะนะเวลาเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะยับยั้งได้ในฮะดีษนบีเนี่ยพูดถึงความประเสริฐของคนเรียนในเรื่องราวศาสนาก่อนนักวิชาการได้รวบรวมหะดีษของท่านนบีทั้งหมดแล้วก็มาคัดลอกนะครับบอกกับเราทั้งหลายเนี่ยบอกว่าสวรรค์ในดุนยาจะมีอยู่3ที่สวรรค์ดุนยานะสวรรค์ดุนยา1ในสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เรียกว่าสวรรค์ดุนยาหะดีษนบีบอกอิซามารัตตุมบิริยาตินญันนะฟัรติอูนะครับผมขออนุญาตพูดภาษาอาหรับเพื่อให้ง่ายในการที่จะอธิบายด้วยนะครับความหมายโดยสรุปก็คืออะไรเวลาท่านเนี่ยผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์เนี่ยท่านจงแทะเล็มมันเถิดซอฮาบะห์ก็ถามว่าและการแทะเล็มมันคืออะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือมัจลิซซิกสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสวรรค์ดุนยาในสถานที่ที่หนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองในที่ไหนก็ได้ในโลกมีการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาไม่ว่าจะที่บ้านในมัสยิดรวมตัวกันในโรงเรียนมัดรอซะห์ต่างๆมีการทำให้เรานั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาสถานที่นั้นถือว่าเป็นสวงสวรรค์อีกสถานที่หนึ่งโชคดีคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้โชคดีสถานที่ที่สองนะครับนบีก็พูดในหะดีษเดียวกันนี่แหละเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์เป็นรายงานที่สองอิซามารัตตุมบิริยาดินญันนะฟัรติอูเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านก็แทะเล็มมันซอฮาบะห์ก็ถามอีกท่านหนึ่งก็ถามว่าแล้วมันคืออะไรการแทะเล็มนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยบรรดาสถานที่ที่เราเรียกว่ามัสยิดนะครับที่สุญูดบ้านของรัตตาลาเนี่ยเป็นสถานที่มีเกียรติน่าเป็นสถานที่มีเกียรติ
มีลูกหลานส่งมามาสู้เราให้มาละหมาดให้มาอยู่ในบรรยากาศของการอยู่ในมัสยิดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วคำว่าแท้เลมเราอยู่ตรงไหนก็ได้ในบริเวณนี้ของมัสยิดเราก็ได้ส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่มามัสยิดบ่อยๆโชคดีเห็นไหมครับสุภาพสตรีมาไม่ได้ไม่เป็นไรโต๊ะเดินไม่ไหวไม่เป็นไรส่งลูกหลานมาทำให้บรรยากาศมันเกิดขึ้นเวลาเรามองท้องฟ้าเนี่ยมองท้องฟ้าท้องฟ้าที่สวยงามผมว่าเรานึกภาพออกเลยคือท้องฟ้าที่มีดาวนั่นคือท้องฟ้าที่สวยงามมากเลยเช่นเดียวกันเวลามัสยิดจะถูกประดับประดาด้วยกับความสวยงามด้วยกับคนไม่ใช่ เครื่องฝาผนังการเขียนอย่างดีโคมไฟสวยงามไม่ใช่การถูกประดับประดาด้วยกับความดีณอัลลอฮ์ตะอาลาในทัศนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะก็คืออะไรคือคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองนบีเลยบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ให้ท่านจงแทะเล็มมันหนึ่งในนั้นก็คือมัสยิดนี่คือสถานที่ที่สองเห็นไหมครับวันนั้นใครมามัสยิดโชคดีดูสิเวลาเรามามัสยิดบ้านของเราตะลาไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนเห็นไหมมีชายคนหนึ่งเป็นชายตาบอดเดินจะไปละหมาดที่สู้เหล่าเห็นไหมครับไปมัสยิดบ้านเราตะชัยฏอนมันแกล้งครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้ครั้งที่สามมันไม่แกล้งแล้วทำไมชายคนนั้นถามทำไมไม่แกล้งอีกชัยฏอนบอกอิบลิสบอกเท่าฉันแค่เรียกแหละป้องกันไม่ให้ท่านมาอีกมนุษย์ทั้งโลกจะถูกอภัยโทษด้วยกับท่านปล่อยเลยเพราะนั้นบ้านของละตารามีความดีเห็นไหมครับถ้าเรามาเนี่ยเยาวชนเนี่ยเราจะมีจัดค่ายอบรมเราก็จะสอนพี่เลี้ยงอัลลอฮ์มัฟดะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกาเห็นไหมครับเดินเข้าก้าวเท้าขวาแล้วก็เข้ามัสยิดดูอาก่อนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เปิดทุกประตูเลยของความดีให้เป็นเราะห์มะตกับฉันแค่ยังไม่ได้เข้าเลยแค่เดินมาแล้วก็ก้าวเข้าเท่านั้นเองอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เราะห์มะตแล้วโปรยลงมาเพราะฉะนั้นมัสยิดสำคัญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกวันนี้ต้องเข้ามัสยิดบ่อยๆเห็นไหมเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นให้มาสู้เราของเรานี่เห็นไหมในสังคมปัจจุบันคนส่วนหนึ่งเห็นไหมครับมัสยิดเป็นสถานที่ที่ผมว่ามามีข้อจำกัดมาวันอีดเห็นไหมมาวันตายสองอีดวันศุกร์แค่นั้นถ้าเรามีเวลานะครับจริงๆให้เราผลักลูกหลานเรามาพอลูกหลานเรามามัสยิดออกจากมัสยิดอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกามินฟัดลิกโออัลลอฮ์นะขอต่อพระองค์เจ้าให้ประทานความประเสริฐให้กับเนี่ยมินฟัดลิกความประเสริฐของพระองค์เนี่ยขอต่อละตาลาก็คือให้เอาเราะห์มะตกลับบ้านกลับไปบ้านลูกหลานให้สลามเห็นไหมมันมีบริบทหลายอย่างที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัฟชุสสลามอามานของชาวสวรรค์ก่อนจะพูดถึงข้าวชัยฏอนเนี่ยมาดูเรื่องพวกนี้ก่อนอามานของชาวสวรรค์ข้อเดียวที่อยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยเราไม่ต้องทำแล้วละหมาดไม่ต้องบวชไม่ต้องจ่ายซะกาตฮัจญ์ไม่ต้องแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่มีภารกิจเดียวที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการให้สลามเกิดขึ้นเห็นไหมการให้สลามอัฟชุสสลามมันเป็นภารกิจของชาวสวรรค์อัลลอฮุอักบัรดูสิเรามามัสยิดเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ด้วยเรากลับบ้านเราก็เอาอามานของชาวสวรรค์กลับบ้านไปอีกพอหรือยังพอแล้วถ้าถามผมนะพอแล้วอิหม่ามอะห์มัดถูกคนหนึ่งถามชายคนหนึ่งถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีอิหม่ามอะห์มัดพยายามกับศาสนามากเมื่อไหร่ท่านจะพักผ่อนมามัดบอกว่าวันที่สองเท้าของฉันเนี่ยได้วางอยู่ในสวงสวรรค์ของละตาลาพอแล้ววันนั้นเป็นวันที่ภารกิจทั้งหมดจบเห็นไหมครับวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต่อสู้เรื่อยไปนี่คือหะดีษที่สองที่นบีบอกว่าเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านจงแทะเล็มวันนี้เราโชคดีเราอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆนักวิชาการเลยบอกวันนี้ใครผู้ใดในดุนยาเมื่อมีชีวิตไม่เคยลิ้มลองสวนของสวงสวรรค์ไม่เคยลิ้มลองสวรรค์ในดุนยาในทัศนะของละตาลาเนี่ย
มันยากพี่น้องที่เราจะไปริมรถในสวงสวรรค์ในวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆมันยากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าต้องเริ่มอยู่แล้วพยายามให้มากขึ้นเพราะถ้ามันยากอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราไม่มีบัตร VIP ที่จะผ่านเข้าไปหะดีษที่3สถานที่ที่3ที่เป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ตัวบทเดียวกันเลยอิซามารัตตุมบิริยาดินญันนะฟัตติอูเมื่อท่านเดินผ่านสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ท่านจงแทะเล็มมันซอฮาบะห์ก็ถามว่าการแทะเล็มมันคืออะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัจลิสุลอิลมสถานที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาโชคดีไหมโชคดีเห็นไหมครับถ้ามองในบริบทวันนี้ณตอนนี้เราอยู่ในทั้ง3หะดีษเลยมัสยิดก็มาเห็นไหมเราได้บรรยากาศมันแล้วสถานที่แห่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เรานั่งที่นี้เราก็ได้การซิกรุลลอฮ์เรานั่งที่นี้เราก็เป็นมัจลิสุลอินเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเองเมื่อวันนี้เรามาโชคดีแล้วเอาความดีทั้งหมดกลับบ้านเราะห์มัตก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้มีความสำคัญในทุกการพยายามในเรื่องราวศาสนาถ้าเรามีเวลาว่างมีโอกาสผลักดันเห็นไหมอยากให้สถานที่แห่งนี้อยากให้ในบ้านเรามีบารอกัตให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะเห็นไหมบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนะนบีบอกคนที่ประเสริฐที่สุดมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนที่เรียนและสอนอัลกุรอานเห็นไหมครับนี่คือความประเสริฐและก็หลายหะดีษที่เกิดขึ้นมากมายเป็นการที่จะเรากับเราท่านทั้งหลายณตอนนี้ให้มีวิธีให้มีมุมมองเดียวกันแล้วเราจะได้เดินไปพร้อมๆกันมานั่งฟังบรรยายมาก็อย่างนั้นเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาความดีสักนิดนึงในการบรรยายกลับไปได้ความรู้เกิดขึ้นเรารู้คุณค่าก่อนรู้คุณค่าราคาความสำคัญในเรื่องราวศาสนาแล้วเราจะรู้ว่ามันมีราคาจริงๆเห็นไหมครับการมีราคาในดุนยาเนี่ยไม่เท่ากับการที่เรามีเกียรติณอัลลอฮ์เมื่อเราเอาศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตเห็นไหมอายะกุรานอายะหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราอ่านทุกวันผมว่าที่นี้อ่านทุกวันผมก็อ่านนะมันเป็นดูอาอิฮดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมใครไม่เคยได้ยินดูอาต้นนี้ได้ยินเห็นไหมครับเราอ่านอย่างน้อยสุดวันละ17ครั้งใช่ไม่ใช่ใช่ความหมายก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอใหเราเนี่ยอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงนี่คือความหมายที่เป็นดูอาอี้นะในซูเราะห์ฟาติฮะห์จะมีเรื่องของหลักเตาฮีดเรื่องของการขอดูอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์เห็นไหมมาหนึ่งในนั้นหนึ่งในอายะห์นี้คือเป็นดูอาอี้นะเป็นการขอดูอาด้วยผลบุญได้เป็นการดูอาด้วยเวลาเรายืนละหมาดแล้วยืนกอดอกอยู่เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองนักวิชาการอธิบายในอายะห์นี้เลยอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรการที่เราจะได้คำว่าดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมอิฮดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมแนวทางที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้กฎข้อนึงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเราต้องอิสตะกอรอมุสตะกิรุเราต้องคงในอิบาดะห์นั้นเอาไว้เห็นไหมบางคนทำเนื่องอยากจะทำโอ้โหวันนี้ฟังบรรยายมาวันนี้เข้าเหลือเกินทำมันทั้งวันเลยพอทำหายแล้วอาทิตย์เดียวเงียบนี่เขาเรียกว่ามันเป็นอิบาดัตที่ไม่บรรลุถึงการที่เราจะได้รับแนวทางที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺตะอาลาเราได้ผลบุญแต่เมื่อเราทำหยุดฮิดายัตหรือแนวทางนำเนี่ยไม่เกิดขึ้นทางนำจะมีอยู่สองอย่างพี่น้องหนึ่งเขาเรียกว่าฮิดายะตุนอิรชาดเป็นทางนำที่มีการแนะนำจากคนสู่คนนี่เขาเรียกว่าเป็นฮิดายะข้อที่หนึ่งบางคนเนี่ยมีนะครับมีบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทางนำร่องมีอยู่คนหนึ่งขี้เมากินเหล้านี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเพราะเขาเนี่ยเล่าให้ผมฟังเองเล่าให้ฉันฟังเองขี้เมาอัลลอฮ์เขาบอกวันนั้นเมาดูนะฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอันนี้เป็นฮิดายะห์เตาฟีก
ข้อนี้ฮิดายะห์ตอฟีกฮิดายะห์อิชาร์ก็คือมีการบอกของคนเจ้าทำอย่างนี้สิเราก็ไปฟังและเข้ารู้สึกชอบแล้วเราก็ไปปฏิบัติเปลี่ยนแปลงนี่ฮิดายะห์อิชาร์ฮิดายะห์ที่สองเขาเรียกว่าฮิดายะตุตอฟีกที่เราจะได้ยินกันบ่อยถ้าเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาตอฟีกเห็นไหมให้ทางนำความสำเร็จกับเรานี่คือให้ฮิดายะห์จากเราชายคนเนี้ยได้รับฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นไหมเมาวันนั้นมีญะนาซะห์ที่มัสยิดศพมายัดก็ตั้งอยู่ที่มัสยิดพอตั้งเสร็จแล้วมะก็บอกเอ้ยไอเดะไม่ใช่ชื่อเดะผมยกตัวอย่างชื่อไอเดะมานี่หน่อยไปส่งมะหน่อยไปสู้เรามีคนตายก็ไปไอ้บางนี่ก็ขับรถไปขับไปเขาบอกอัลลอฮ์คุมวยกินละมุดเนี่ยหึงเลยฉันกินเหล้าเมายังไม่กินยังมีอ่ะแต่สั่งนั่นแหละเนี่ยมาเขาก็ขับไปขับขับไปพอขับไปถึงดูนะครับมันจะเป็นเรื่องต่อๆกันเลยเขาก็ดีใจนะพอขับไปถึงแล้วเป็นไงก็อุ้มพยุงมะไปค่อยๆพยุงเดินขึ้นมัสยิดพอเดินไปถึงขึ้นไปด้วยเห็นไหมก็ไปส่งก็ไปส่งพอไปส่งปุ๊บไปเปิดมายัดดูอัลลอฮ์เพื่อนกูนี่ว่าขอโทษนะครับโอ้ยเพื่อนกูนี่ว่าอุทานคนเดียวตายไปแล้วยังไม่มีโอกาสเลยเสียชีวิตแล้วเมาๆอยู่รู้สึกตึงๆหายเลยอัลลอฮ์เอากันละสิทีนี้กลับบ้านไม่มีอะไรก็กลับบ้านเห็นไหมกลับปุ๊บฝันอีกเลยอีละอัลลอฮ์ฝันว่าตัวเองตายตื่นมาตบเนื้อตบตัวตายอัลลอฮ์เฮ้ยยังไม่ตายเว้ยเห็นไหมเสร็จท้ายก็ละหมาดเตาบัตตั้งแต่นั้นมาเขาบอกว่าการกินเหล้าของผมหยุดทันทีเลยเพราะหนึ่งก็คือเห็นเพื่อนตายมันคิดไงแล้วสึกแดดดันฝันว่าตัวเองตายอีกคิดเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าฮิดายะตุตเตาฟิกเป็นทางนำหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้สื่อแนวทางที่เราจะได้รับความดีจากอัลเลาะห์ตะอาลาสุดท้ายเขาก็เลิกทั้งหมดเห็นไหมลูกหลานในบ้านเขาก็เข้ามัสยิดเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาชอบในบรรยากาศของศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมครับวันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติเป็นสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ไหมใช่เป็นสถานที่ที่เป็นการเรียนรู้ไหมใช่เป็นมัสยิดด้วยบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ขาดทุนและโชคดีเห็นไหมกลับบ้านไปเอาเราะห์มัตทั้งหมดกลับบ้านเห็นไหมครับนี่ถ้ามัตทั้งหมดกลับบ้านเพราะฉะนั้นเองวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตัวเราและครอบครัวของเรามันสิ่งหนึ่งที่เริ่มอันดับแรกคือเริ่มจากตัวเรายากพี่น้องที่มีเกียรติยากการเริ่มอะไรจากตัวเราเนี่ยนำไปสู่ความดีเนี่ยยากเห็นไหมยากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเลยเริ่มมากเริ่มน้อยเริ่มเลยหนึ่งในหน้าที่ของชัยฏอนเห็นนะครับหนึ่งในหน้าที่ของชัยฏอนคือเขาจะล่อลวงกับเราชัยฏอนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชื่อมากมายในอายะห์กุรอานกล่าวเอาไว้นะนักวิชาการได้ประมวลในอายะห์กุรอานทั้งหมดเลยชัยฏอนเนี่ยจะมีชื่อประมาณ6ชื่อด้วยกัน6ชื่อนะ6ชื่อผมเปิดก่อน6ชื่อต้องขออนุญาตผมเกริ่นไว้แล้วนะครับช่วงต้น โอเคอันไหนตอบได้ผมตอบนะครับตอบไม่ได้เดี๋ยวไว้ถามอาจารย์เที่ยวหน้าละกันหรือว่าถามผมเที่ยวหน้าก็ได้เชิญใหม่ผมมาใหม่ชัยฏอนมีทั้งหมด6ชื่อเห็นไหมมาหน้าที่ของมันคือทำให้มนุษย์หลงผิดชัยฏอนเนี่ยมันมีลักษณะที่ดื้อดึง1ชื่อชัยฏอน2อิบลิสนี่คือชื่อของมัน3อันวัสวาสเป็นชื่อของชัยฏอนเห็นไหมสี่อัตตอกูดห้าเนี่ยอัลกอรูดและก็หกก็คืออันกอรีนชื่อมันชัยฏอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันเนี่ยหลักๆคือทำอะไรทำให้มนุษย์เนี่ยมันหลงผิดทำให้มนุษย์หลงผิดลักษณะของใจชัยฏอนเยอะเห็นไหมครับการล่อลวง
หลอกเห็นไหมลักษณะของชัยฏอนถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยเราก็จะระมัดระวังตัวเองได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหนึ่งผมขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคนเรียนกับคนไม่เรียนนะต่างกันไม่เท่ากันความประเสริฐเห็นนะครับในอายะห์กุรอานก็กล่าวไว้ในหะดีษนบีก็กล่าวไว้ว่าคนเรียนกับคนไม่เรียนมันจะเท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่หนึ่งในนั้นเวลาผมมีโอกาสออกไปพูดบรรยายสอนหนังสือผมจะบอกกับลูกศิษย์ว่าคนเรียนจะได้โอกาสมากกว่าคนไม่เรียนอย่างไรไม่ใช่ว่าเรียนแล้วเราจะเอเล่มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเรียนก็เรียนอยู่ตัวครูในบ้านเราก็เรียนเขาจะเรียนตามไหนเขาก็ศึกษาเพิ่มแต่คนเรียนจะได้เปรียบกับคนไม่เรียนก็คือเมื่อเขาผิดพลาดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเขาสามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาสู่ในหนทางของความดีได้ดีกว่าคนไม่รู้คนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองการเรียนรู้เป็นเรื่องราวสำคัญบางคนไม่รู้เลยทำผิดแล้วผิดอีกเอ๊ะเราจะกลับตัวยังไงไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเราจะให้ตัวเราเนี่ยได้ความดีอย่างไรเอาหลอฟังแล้วได้ฟังตัวครูเขาว่าได้เรียนเขาว่ามาอย่างงู้นเราฟังมาเฉยๆเราไม่รู้วิธีกลับมันก็หลงเลื่อยไปเห็นไหมครับแต่คนที่เรียนรู้อยู่แล้วอ๋อไม่ได้นะเราผิดพลาดต้องเตาบัตต่อแล้วตะลาเราก็ไปดูสิวิธีการเตาบัตแบบไหนนะละหมาดขอดูอาเห็นไหมครับทำความดีให้มากขึ้นมันมีวิธีการของมันเพราะนั่นเองเนี่ยการผิดพลาดของเราหนึ่งเมื่อทำผิดพลาดสุนัตให้กล่าวอิสติกฟาร์ก่อนอัสซักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นไหมมีนะครับบางหะดีษบางรายงานเนี่ยพูดถึงดูนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เค้าเรียกอะไรให้โอกาสคนในยุคสุดท้ายให้โอกาสคนหนึ่งผิดพลาดบางหะดีษบอกว่าอะไรคนทําดีเนี่ยเนียดดีให้1ใช่นะเนียดดีเนียดดีให้1ถ้าทําด้วยให้10พอยุคสุดท้ายยุคอุมมะห์นบียุคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคสุดท้ายเนี่ยจะทำหนึ่งความดีจะได้10ทั้งหมดเลยเทียบเคียงมาจากเรื่องของการละหมาดพอละหมาด1เวลาได้10เวลา5เวลาก็50เวลาเห็นไหมครับแสดงว่ายุคสุดท้ายทำ1ได้10 1ความดีเนียดได้1แต่ถ้าทำชั่วล่ะถ้าวันนี้คิดไม่ดีกับคนจะก็เดี๋ยวจะไปขโมยมันเดี๋ยวจะคิดไม่ดีเนียดไม่ดีอยากจะไปทำไม่ดีแล้วตะลาไม่ให้มาเลยกัดจดเลยไม่ให้จดแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยจดหนึ่งถามว่าโอ้โหจะทำดีได้ตั้ง10เนี่ยทำชั่วได้1เองมีหนำซ้ำนักวิชาการยังอธิบายอีกบางครั้งบางคาเนี่ยประวิงเวลาทำชั่วแล้วในช่วง1ซาอะห์2 3ชั่วโมงกลับตัวได้อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่อยากทำนี่ไม่ดีเลยเสียใจร้องไห้อิสติกฟาร์อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยในการทำนั้นมีเหมือนกันมันมีทางออกที่นักวิชาการให้ไว้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองในหนทางในการที่จะทำดีเยอะชัยฏอนมีหน้าที่อะไรลวงเราจะทำยังไงให้มนุษย์หลงเห็นไหมจะทำไงให้มนุษย์นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ตะอาลายินเนี่ยเวลามันทำไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าชัยฏอนนี่เป็นบทสรุปนะครับจากในหนังสือที่เขาว่าไว้แต่คนเวลาทำไม่ดีเนี่ยว่าเป็นคนอาซีเป็นคนผู้ประพฤติชั่วคนทำบาปเห็นไหมเพราะนั้นเองมันมีลักษณะต่างกันแต่ส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนการรู้ทันเท่าชัยฏอนจริงๆชัยฏอนมันมีลักษณะของมันมากมายเห็นไหมครับสิ่งที่ชัยฏอนต้องการจากเราคือการทำให้เราหลงผิดคนไม่ดีอันนี้หลอกง่ายสบายหลอกเลยเห็นไหมมันก็จะมีขั้นของมันอย่าไปมองว่าคนดีและชัยฏอนหลอกหลอกเหมือนกันคนที่ทำดีบ่อยๆเห็นไหมดูการเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนจะล่อลวงเราให้เราทิ้งสุนัตเยอะๆอ๋อหรอคนเนี้ยดีนะวะฮีมเนี่ยดีเห็นไหมละหมาดสะอาดโอ้ทุกอย่างเป๊ะเลยเราเห็นในภายนอกว่าดีสุดท้ายเป็นไงชัยฏอนค่อยๆทิ้งสุนัตสิทิ้งตะฮัจญุดสิทิ้งซิกรุลลอฮ์สิทิ้งอัลกุรอานสิไม่ได้ทิ้งของไม่ดีเลยเพราะชัยฏอนน่ะมันรู้ว่าคนที่ทำดีเยอะๆเนี่ย
ถ้าไปล่อให้ทำไม่ดีเนี่ยล่อลวงให้ทำไม่ทำใช่ไหมครับให้ทิ้งละหมาดอย่างเงี้ยไม่ละหมาดไม่เอายังไงก็ละหมาดต้องละหมาดให้ครบทีนี้มันก็มีวิธีการของมันให้ทิ้งสุนัตก่อนทำไม่ดีเอาไปทิ้งสุนัตไม่ต้องแล้วอ่านกุรอานวันนี้พอแค่นี้พอซิกรอวันนี้เอาแค่นี้พอเห็นไหมมีวิธีของมันแล้วนี่นี่นี่ล่อลวงของมันพอทิ้งปุ๊บคนทำสุนัตเยอะๆก็ทิ้งให้ละหมาดสุนัตเห็นไหมคนที่อยู่ในหลักการศาสนาเข่งคัดอย่างดีให้ทำของที่เป็นมูบะของที่เป็นมักรุห์เยอะๆอะไรที่อนุญาตทำทำได้ทำการกินการดื่มเนี่ยมูบะเห็นไหมครับยืนกินบ้างอะไรทำทำได้ทำได้ไม่เป็นไรครับขันอย่างนี้มีประสุปสรรคงี้ของมักรุห์ของไม่ดีเนี่ยศาสนาตำหนิแต่ไม่มีบาปเห็นไหมทิ้งได้บุญทำไม่เป็นไรก็เริ่มทำมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นของมากขึ้นเท่านี้มันก็ค่อยๆมีวิธีการมีวิธีการของมันเห็นไหมครับนี่คือลักษณะเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าช่องทางที่จะทำให้ชัยฏอนมันสมความต้องการของมันมีความต้องการแหละชัยฏอนนะผมมาแตะเรื่องนี้หน่อยนึงนะครับนะเดี๋ยวมันไม่ตามปกไม่ตามเรื่องนี้นะเอาละกันหนึ่งความโกรธและการกระทำตามอารมณ์นะนบีบอกว่าอะไรลาตักดบลาตักดบมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าโอ้ยารอซูลุลลอฮ์สั่งเสียกับฉันนบีบอกเจ้าจงอย่าโกรธจงระงับโกรธเพราะนบีรู้ว่าชายคนนั้นน่ะเป็นคนชอบโกรธเห็นไหมการโกรธเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือเรานะครับการโกรธการกระทำตามอารมณ์โอ้สองอย่างนี้นี่พังนะอินนะอัควาฟะมาอะคอฟูอาลาอุมมะตีสิ่งที่ฉันกลัวจากอุมมะของฉันมากที่สุดนะหนึ่งคืออิสบาอุลฮาวะหนึ่งคือการทำตามอารมณ์มากสองก็คืออะไรวตูลุลอามันนึกอยู่นึกคนที่ชอบเพ้อฝันในดุนยามากสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นบีกลัวที่สุดกลัวมากเลยจากบรรดาความกลัวทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นช่องทางหนึ่งที่ชัยฏอนจะมีอิทธิพลเหนือเราอิทธิพลเหนือเราความโกรธเพราะนักวิชาการเนี่ยเวลาโกรธให้ทำยังไงเวลาบางโกรธบางทำไงครับฮะผมเวลาโกรธมีวิธีการหนึ่งไปอ่านละหมาดเห็นไหมบางคนรู้แล้วสองบางทีอ่านละหมาดไม่หายก็มาละหมาดซะมันจะดับนะฮะดิสเบียร์นี่พูดชัดเจนมีอีกวิธีอีกบางทีถ้าโกรธอยู่ถ้านอนอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถนั่งซะนั่งอยู่ให้ลุกขึ้นหรืออีกที่อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เดินหนีไปเลยอย่าไปอยู่ที่นั้นเราลองพิจารณาดูเวลาคนโกรธมันจะเดินวนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะวนด่าแล้วด่าอีกว่าแล้วว่าอีกแต่เดินอยู่ตรงนั้นแหละเดินกูบอกมึงแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้เดินกลับเดินกลับมาอีกเพราะมันอยู่ในบรรยากาศของมันถ้าอยู่ตรงนั้นออกซะเอติซานออกไปให้ไกลมันจะระงับได้ส่วนหนึ่งเอาน้ำละหมาดมันก็จะระงับได้อีกส่วนหนึ่งเห็นไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องฝึกเรื่องตรงนี้ต้องฝึกไม่ว่าจะโต๊ะครูไม่โต๊ะครูก็ต้องฝึกอย่าบอกว่าโอ้โหผมสอนคนเยอะแยะไม่ฝึกฝึกเหมือนกันเราจะใช้ได้เวลาไหนเท่านั้นเองมันจะดูรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ฝึกได้พรุ่งนี้อาจจะฝึกไม่ได้ก็ได้วันนี้ผมทำได้มะรืนผมอาจจะทำไม่ได้มะรุ่งอาจจะทำได้มันก็คะเข้ากันไปมันเป็นปกติของคนผมพูดในหลักความเป็นจริงเอาหลักการศาสนามาเดินคู่และเอาความเป็นจริงในการเรียนรู้การที่เราอยู่วิชาการทั้งหมดมาผนวกแล้วมันจะได้ความเป็นจริงหลักวากีอี้ที่เราสัมผัสได้จริงๆนะถ้าเอาหลักการนบีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งไว้น่ะเราไม่ถึงพี่น้องลักษณะของคนมุมินน่ะนบีตั้งบรรทัดฐานไว้สูงเราจะเดินให้ถึงน่ะมันยากแต่เราต้องพยายามเห็นไหมครับเพราะนั้นการโกรธเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ชัยฏอนมาคุมเรา
วิธีการมีสองที่นบีบอกคือคนตามอารมณ์ว่าอิตบะอุลฮาวะวะตูลุนอามันสองสิ่งนี้นบีกลัวการตามอารมณ์ตามแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกใจเรานั่นคือตามอารมณ์ทั้งหมดเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรดุนยาคือคุกตารางของมุมินผู้ศรัทธาและมันเป็นสวงสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาดุนยาที่เราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหาความสุขมันมากจนเกินตัวให้มันมีความรู้สึกทุกข์บ้างอิ่มบ้างหิวบ้างมันได้บรรยากาศเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งที่นบีกำลังวางกรอบให้กับเราว่าอยู่ดุนยาเนี่ยอย่าไปลุ่มหลงกับมันเยอะนะตามอารมณ์เนี่ยเห็นไหมดูสิในสื่อที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันในช่วง10กว่าปีหลังมาเนี่ยสื่อที่กำลังถาโถมกับเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้ที่สุดเลยเวลาลูกทำเป็นยังไงหรือคนที่อยู่เขาเรียกลูกหลานเราคนที่เราชอบพอคอกันเวลาทำอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะถูกประณามเราก็จะบอกกับลูกหลานของเราในโทรทัศน์ไหนๆลูกทำไปเหอะลูกอยากจะเป็นสาวประเภท2อันนี้ผมยกตัวอย่างเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างลูกทำไปเลยสิ่งใดที่ลูกและทำและสบายใจไม่เดือดร้อนใครใช่ไม่ใช่ใช่ไม่เป็นไรหรอกทำไปเลยเขาคิดว่านั่นคือการทำดีในลักษณะหนึ่งแต่ละการศาสนาไม่ใช่เราเอากรอบของเราตั้งเห็นไหมครับการทำตามอารมณ์นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ชัยฏอนมันจะมาครอบเราไม่ได้อะไรที่มันตรงกับความต้องการของเราพยายามซะฝืนกับมันนอนกินเห็นไหมทำอะไรที่มันรู้สึกสบายเดี๋ยวนี้เราก็จะมีวิธีคิดแบบนั้นสอนลูกแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เวลาละหมาดก็ละหมาดบอกลูกหลานของเราไม่ได้ก็คือไม่ได้เรื่องของละหมาดแต่ก็มีวิธีการหน่อยเห็นนะครับมันมีข้อเปรียบเทียบหลายอย่างในสังคมปัจจุบันเนี่ยในแต่ละครอบครัวเดี๋ยวนี้เราจะเลี้ยงลูกในเชิงรุกมากขึ้นเห็นไหมครับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีหลานถ้าเทียบกับสังคมในยุคก่อนๆ30ปี40ปีเนี่ยไม่ใช่ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกอีกลักษณะหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยเอาใจใส่มากขึ้นเห็นไหมพึ่งมุ่งเขาเรียกพึ่งนักจิตวิทยามากขึ้นมันอาจจะมองในมุมดีๆแต่ผมว่าผลร้ายเนี่ยมันส่งเขาเรียกมันมีผลมาก่อนแล้วเพราะเด็กในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องพึ่งหมอจิตเวชมากขึ้นคนในสังคมปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันอยู่ที่เราจะคุมได้หรือเปล่าเท่านั้นเองไอ้คำว่าจิตเนี่ยเคยคุยคนเดียวไหมบางเคยคุยคนเดียวไหมพึมพำกับตัวเองคนเดียวอะพำปากขมุบขมิบคนเดียวคนที่คุมได้ก็คือคนปกติแต่คนคุมไม่ได้ล่ะเราเรียกว่าเขาเป็นคนบ้าพูดคนเดียวอะไรคนเดียวในสังคมปัจจุบันเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มีภาวะแบบนี้เยอะเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอากรอบที่อิสลามมาตั้งไว้อินชาอัลลอฮ์มันจะอยู่ในบริบทที่มันน่าฟังเห็นไหมมันอยู่ในบริบทของมันอยู่ในความดีที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับอิฟตะฮูอาลาซิบยานิกุมนี่คำพูดแรกที่นบีบอกคำพูดแรกที่ท่านต้องเปิดกับทารกก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมมันมีบริบทของมัน7ขวบสอนเรื่องราวศาสนา10ขวบไม่ละหมาดให้ตีหลังจากนั้นให้แยกที่นอนถ้าบ้านใดมีความสามารถมันก็เป็นบริบทของมันเข้าไปสู่การเรียนรู้อันนี้เข้าไปสู่ในรายละเอียดเพราะในเองเนี่ยการตามอารมณ์สำคัญเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายว่านะครับการตามอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้ยะดิลลูอานิลฮักทำให้เรานั้นทิ้งสัจธรรมตามอารมณ์อะไรถูกผิดไม่รู้แล้วเอาตามความต้องการตัวเองสิ่งหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์หรือผู้คนในส่วนมากในยุคนี้มันกำลังหายกัดกินตัวเราไปมันหายไปแล้วพี่น้องมันมีเหมือนกันแต่น้อยหนึ่งเลยที่ผมสัมผัสได้ก็คือเรื่องของการอดทนมันหายไปแล้วใช่ไหมครับ
ดูสิเราดูแค่เราขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเนี่ยอยู่ไฟแดงไฟแดง3นาที6 38 180วินาทีเอง3นาทีบางว่านานไหมไม่นานเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นคอมเมื่อก่อนกดกว่ามันจะรันน่ะ3นาทีพอดีนั่งรอได้อ่ะแต่ไฟแดงอ่ะ3นาทีโอ้โหขอโทษนะแม่งโคตรนานเรื่องนี้3บื้นบื้นบื้นอยู่งั้นแหละพอรถว่างหน่อยเปะไปเลยนี่คือกรุงเทพไทยแลนด์ใช่ไหมครับใช่เพราะนั่นเองสิ่งหนึ่งที่หายไปเลยในสังคมปัจจุบันคือความอดทนเพราะนั้นดึงมันกลับมาเพราะนั้นบริบทพวกนี้มันจะทำลายตัวเราทั้งสิ้นความอดทนผมดูวัยรุ่นสังคมปัจจุบันอดทนน้อยคนแก่เดี๋ยวนี้ก็อดทนน้อยเพราะมันอยู่ในสังคมเร่งด่วนเคลียร์ฟื้นมันเร็ว40เมก50เมกไม่ลดสปีดโอ้โหมันพึบพับพึบพับเราก็เลยอดทนน้อยอดทนน้อยจริงๆเราดูสิในสังคมปัจจุบันเนี่ยผ่าไฟแดงเพราะอะไรเพราะอดทนน้อยเพราะนั่นเองสิ่งหนึ่งที่มันจะตามอารมณ์สัจธรรมมันจะหายความเป็นจริงมันก็หายไปนบีบอกว่าตูลุลอามันคนที่จินตนาการเพ้อฝันในดุนยามากเกินไปอัลลอฮ์10ปีข้างหน้านะฉันเก็บเงินได้ฉันจะต้องมีนู่นฉันจะต้องมีนี่คิดโอ้โหแต่เรื่องดุนยาทั้งหมดเลยได้บ้าน50ตาสักหลังนึงมีรถสัก1คันมีที่ติดหาดไว้สักหน่อยนึงมีห้องไว้ให้ลูกอย่างนู้นคิดได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหลักการศาสนาไม่ห้ามแต่ในหะดีษนบีกําลังบอกว่าถ้าเราเพ้อฝันมันจนมากเกินไปวะยันซัลอาคิเราะห์มันจะทำให้มนุษย์ลืมโลกอาคิเราะห์ทันทีเพราะเราเป้าของเราเนี่ยเราก็จะมองแต่เรื่องพวกนั้นจะขนขวายแต่เรื่องพวกนั้นแหละเห็นไหมวันนี้เงินไม่พอต้องทำโอทีเพิ่มต้องทำหนี้เพิ่มต้องหารายได้เพิ่มขึ้นทำให้อามานในดุนยาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวหายละหมาดสักหนึ่งวักตูก็หายเห็นไหมครับบางคนซูโบออกเห็นไหมช่วงนี้อาซานตีสามตีห้ายี่สิบกว่าหมดซูบฮีเนี่ย6โมงครึ่งกว่าแล้วตื่นมาปุ๊บตีห้าพร้อมเรียบร้อยอาซานปุ๊บออกจากบ้านละหมาดไหมไม่ละหมาดวันอัยาซุบิลละเปลี่ยนใหม่วิธีคิดใหม่เพราะเองหนังสือตัรบียะตุนเอาลาดเนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีมากเลยในอียิปต์เขาให้วิธีคิดไว้เขาบอกวันนี้การที่เราจะมีวิธีคิดในเรื่องของอาคิเราะห์โอ้ผมชอบมากเลยเขาปุ๊บนิดเดียวเองเปลี่ยนเลยวิธีคิดแต่ต้องทำสม่ำเสมอเขาบอกว่าตื่นมาต้องให้คิดเรื่องอาคิเราะห์ก่อนโอ้โหพูดอย่างเงี้ยยากนะยากผมว่ายากแต่วิธีคิดที่เขาเสนอให้ดูนะครับเขาวิธีเขาบอกว่าเวลาจะนอนให้เราตั้งเจตนาว่าเราจะต้องตื่นละหมาดซุบฮ์เรามีลูกหลานสอนเยาวชนของเราเห็นไหมดูละครเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ช่วงนี้ไม่ค่อยผมไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้วไม่ได้ดูโทรทัศน์มาหลายปีแล้วนะสอนหนังสือเสร็จกลับบ้านก็นอน 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มเต็มที่ทำอะไรเสร็จหน่อยแต่ไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยนะครับนะดูอะไรตีใหญ่เห็นไหมดูอะไรก็ได้ที่เป็นละครเสร็จปุ๊บเวลาเราจะนอนเราจะบอกลูกเราว่ายังไงไอ้หวังไปนอนไอ้หวังเอ้ยไปนอนได้แล้วลูกปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนสายพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นสายไปโรงเรียนสายนะเราจะมีวิธีคิดบอกกับเยาวชนของเราแบบนั้นเธอที่รักไปนอนสิป่ะละครจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายเดี๋ยวไปทำงานสายรถติดแสดงว่าเรานอนก็คิดเรื่องดุนยาก่อนจะนอนคิดเรื่องดุนยาตื่นมาดุนยามันก็อยู่ในความคิดของเรานักวิชาการแนะเลยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้คิดเรื่องอาคิเราะห์เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าหวังเอ้ยไปนอนสิลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้ตื่นละหมาดซุบฮ์จะได้ให้ตื่นละหมาดซุบฮ์เธอไปนอนไปพรุ่งนี้จะได้ตื่นละหมาดซุบฮ์ให้มีวิธีคิดแบบนั้นแล้วเราก็ตัรบียะห์เขาเรื่อยไปลูกเราหลานเราคนในครอบครัวของเราวัน2วัน3วันวิธีคิดการปลูกฝังเมื่ออ่านดุอาเสร็จแล้วก็มันก็จะมีวิธีคิดอย่างนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บความคิดของเรามันจะเข้าไปพร้อมกับการกระทําอ้อไม่ได้ต้องละหมาดซุบฮีก่อนแสดงว่าตื่นมาเราคิดเรื่องอะไรก่อนเรื่องนู่นเรื่องอาคิเราะห์กันไม่ใช่เรื่องดุนยาทีอัลฮัมดุลิลลาห์วิธีคิดเราก็เปลี่ยนเห็นไหมครับ
ดูคนสิเราลองดูสิลองดูนะคนในเวลาตั้งใจและสักอย่างพรุ่งนี้จะไปเที่ยวดูนะครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวมาพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่ม่อนแจ่มป้าจองตั๋วไว้แล้วเดี๋ยวกีจองตั๋วไว้แล้วน้าจองตั๋วไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องออก 7:00 น. ตี 5:00 น. ต้องตื่นไปสนามบินถึงนู่น 6:00 น. เข้าซอง 7:00 น.เด็กตื่นเต้นไหมถามว่าคำพูดสุดท้ายที่เด็กเข้าใจก็คืออะไรพวกนี้ต้องตื่นมาแล้วต้องไปเที่ยวมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับพอตื่นขึ้นมาเป็นไงอะไรที่เกิดขึ้นคำพูดแรกกี่โมงแล้วไปทันไหมเนี่ยหนูจะต้องแต่งชุดอะไรโอ้โหความเที่ยวมันเกิดขึ้นมันอยู่ในโซนประสาทถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราล่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่เราใช้คำพูดแล้วก็เปลี่ยนเนียดใหม่ไม่ได้ตื่นมาเดี๋ยวต้องละหมาดซุบฮ์ก่อนเราก็จะได้ตื่นมาและพบกับอาคิเราะห์ในอันดับแรกในอามานของมันเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะตูลุลอามัลวะยันซันอาคิเราะห์ทำให้เขานั้นลืมโลกอาคิเราะห์คนที่จินตนาการเพ้อฝันมากจนเกินไปเพ้อฝันมากจนเกินไป2นะครับช่องทางที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยมันสมปรารถนามันครอบคลุมเราก็คือความอิจฉาริษยาความตนีทีเหนียวในฮะดีษนบีมันเหมือนกับไฟเนี่ยแหละที่มันกัดกินไม้เห็นไหมมันค่อยๆเผาไปเรื่อยๆไม้ที่มันหรือว่าถ่านเห็นไหมถ่านบางอันเนี่ยมันค่อยๆมอดกินตัวถ่านไปมันค่อยๆกินหัวใจของเราเห็นไหมครับกัดกินไปความดีมันก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมอิจฉาริษยาไม่ได้โอ้โหในอิหม่ามนาวีบอกการอิจฉาริษยาเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายปัจจัยไงหนึ่งนี่เขาเรียกคนอิจฉาฉันไม่ได้เธอก็อย่าได้ถ้าเรามีแบบนี้ขอดูอาเยอะๆไม่ได้ฉันได้เท่านี้เธอต้องไม่ได้เท่าฉันนี่คือลักษณะของมันเห็นไหมครับต้องไม่ได้เท่ากันฉันไม่ได้เธอก็ไม่ได้ฉันไม่ได้แต่แหละฉันได้เท่านี้เธอจะได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างนี่คือลักษณะหนึ่งที่จะกัดกินตัวเราและในสังคมปัจจุบันเป็นแบบนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยโอ้โหแต่เขาได้ดีเรารู้สึกเป็นไงมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวมันรู้สึกวันนี้อารมณ์ทำไมอารมณ์ไม่ดีเหลือเกินเพราะเรามีความอิจฉาริษยาอยู่เห็นไหมครับนบีให้ทำไงนบีให้ซอดากะห์นบีให้ทำซอดากะห์เห็นไหมนบีให้พูดถึงความดีของพี่น้องมันช่วยได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายความขี้งกความตนีพวกนี้กัดกินชัยฏอนครอบงำดูสิหะดีษนบีสอนยังไงหะดีษนบีบอกว่าอะไรมีชายคนหนึ่งไปถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามว่าการทำซอดากะห์แบบไหนดีที่สุดการให้ทานกับคนเนี่ยการบริจาคอะไรก็แล้วแต่นบีบอกว่าอะไรอันตศอดะกะวะอันตซอฮีฮุนประการที่1การทําซอดากะห์ที่ประเสริฐที่สุดในช่วงเวลาของการทําคือการทําในขณะที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ยังมีแรงอยู่ให้ซะสละเลยคําพูดที่ดีอะไรทั้งหมดที่เรามีช่วยเหลือเขาเห็นไหมสองคนที่ทำซอดากะห์ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือทำในช่วงเวลาที่กลัวจนกลัวความยากจนว่าเข้าฟุลฟักรีกลัวจนโอ้โหมี300ไอ้บางนั่นมาขอให้10บาทเหลือแค่290เนี่ยเอ๊ะข้าโอ้โหกลัวไปหมดเลยนบีให้สละหะดีษซอฮีฮ์ด้วยหะดีษบทนี้เห็นไหมทำซอดากะห์ที่ดีที่สุด1สุขภาพแข็งแรง2กลัวจน3ทำในขณะที่อยากรวยให้ทำซะโอ้โหอยากได้นู่นได้นี่สละเลยเห็นนะครับอย่ารอให้มันวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกแล้วเราก็เรียกชายคนนั้นมาว่าอันตะกะซาวะกะซาเอ้าไอ้เด้เอาอันนี้ไปนะที่นี่ไปเอาฉันบริจาคนี่แสนนึงฉันให้นี่หมื่นนึงไม่เอานบีบอกจะทำแบบนั้นเพราะการซอดากะห์แบบนั้นมันจะเป็นการซอดากะห์ที่ไร้คุณค่าแล้ว
มันให้ปริมาณก็จริงอัลลอฮ์จะตายอยู่แล้วมีเงินอยู่10ล้านไม่มีลูกไม่มีเมียทายาทได้กันหมดแล้วไม่ต้องการแล้วทำยังไงเรียกมาเลยอ้าวที่นี่กูดีขาวใช่ไหมกูดีขาวเอาไปเลย1ล้านบาทต้นสนเอาไป1ล้านบาทจะตายแล้วดารอสซาดาปักรัดเอาไป1ล้านบาทเห็นไหมนบีบอกอย่าทำแบบนั้นเพราะนั้นเองคนตนีเมื่อเรามีความตนีเมื่อไรชัยฏอนจะเข้ามามีการกำกับตัวเราอัลลอฮ์ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเลยทำซอดาเกาะห์สิวันหนึ่งมาจอดตู้มัสยิดก็ได้เห็นไหมแต่บารัวกับคนให้ทานกับคนได้เห็นไหมแล้วก็อดทนละหมาดขอดุอาเยอะๆเวลาเราไปงานช่วงนี้เงินไม่ค่อยดีไปงานเพิ่มงานขัดกับสิ่งที่อายะห์กุรอานบอกวะมุรอะห์ลักบิศอลาติวัสตอบิรอะลัยฮาลานัสอะลูกะริซกอวะนะห์นุนัรซุกุกะวันอากิบะตุลิตตักวาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ท่านทั้งหลายเวลามีปัญหาให้ใช้ครอบครัวของท่านเข้าสู่การละหมาดและอดทนกับมันเราไม่ได้ร้องขอริสกีจากเจ้าเห็นไหมแต่เจ้าต่างหากร้องขอริสกีจากเราเจ้าจะทำไม่ทำไม่มีผลเห็นไหมบั้นปลายจะเกิดกับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันมีเยอะนะรายละเอียดเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนนะไม่ทราบว่าอีกหน่อยนะนะครับเรื่อยๆหรือยังไงครับชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับชั่วโมงนี้โอเคผมเป็นคนที่รักษาเวลาชั่วโมงก็ให้เกินได้นะครับนิดหนึ่งนิดหน่อยต่อมาเขาเลยว่าชัยฏอนเนี่ยถ้ามันจะสมปรารถนาของมันสิ่งที่จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยครอบคุมเราครอบงำเราก็คือการทานความอิ่มจากการทานอาหารความอิ่มมันมีผลยังไงนะมันมีผลยังไงมีนะในนี้เขาพูดเอาไว้นะครับนะพูดเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งในคำพูดหนึ่งนะครับอิบลิสเนี่ยมาหานบียะฮยากับนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามพอมาถึงแล้วนะเขาก็กล่าวว่าบิลิสกล่าวว่าแท้จริงแค่เรียกว่าฉันเนี่ยจะนะซีฮัตก็คือจะตักเตือนท่านฉันจะตักเตือนท่านนบีก็บอกว่าเจ้าโกหกเห็นไหมเจ้าโกหกไม่ต้องมาเตือนอะไรฉันแต่จงเล่าเรื่องลูกหลานของอาดัมให้ฉันฟังหน่อยเห็นไหมนี่เป็นในคำพูดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นฮิกายะที่เล่ากันมาเพราะในอย่ามาเตือนอะไรฉันแต่พูดสิลูกหลานลูกเขาเรียกคนเนี่ยมันมีวิถียังไงหลอกยังไงได้ทำยังไงได้อิบลิสบอกว่าอะไรในมุมมองของชัยฏอนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่เขาเรียกว่ามีอยู่สามกลุ่มหนึ่งคนเขาเรียกกลุ่มหนึ่งก็คือจะล่อลวงมาให้หลงผิดนะครับให้หลงผิดแล้วก็จะมั่นใจจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาจะไม่กลับไปสู่ความดีแล้วเห็นไหมแต่คนพวกเนี้ยถึงเวลาหนึ่งมันเตาบัตต่อลอตาลาเขาเตาบัตต่อลอตาลาและเขาก็ไม่กลับทำความชั่วอีกเห็นไหมครับลักษณะของคนพวกนี้นี่ชัยฏอนบอกว่าพ่ายแพ้นะไม่ได้คนพวกนี้คือคนจำพวกที่หนึ่งคนจำพวกที่สองนะคือคนที่แค่ไหนแหละจะบีบก็ตายจะขายก็รอดเหมือนกับว่าล่อจะหลอกตอนไหนก็ได้ชัยฏอนว่าแบบนั้นเห็นไหมครับเพราะคนพวกนี้คนปฏิเสธทำความไม่ดีเป็นหนึ่งนิดนี่คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่ชอบเตาบัตต่อแล้วตาลาเห็นไหมชัยฏอนแพ้กับมันคนประเภทที่สองนี่คือคนที่ฟาซิกคนที่ชอบทำชั่วอยู่ตลอดเวลาอัลลาดีนะนะซุลลอฮะฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนคนที่เขาลืมอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาจะทำให้เขาลืมตัวของเขาเองคนพวกนี้เป็นคนที่ฟาซิกคนกับกอกเห็นไหมคนประพฤติชั่วไม่ได้นี่คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่สามก็คือกลุ่มชนที่ไม่ค่อยมีบาป
คนไม่มีบาปก็คือบรรดาอัมบียะบรรดารอซูลต่างๆคนพวกนี้นี่ชัยฏอนทำอะไรไม่ค่อยได้ปล่อยผ่านแสดงว่าคน3กลุ่ม1บรรดาพวกรอซูลนบีอันนี้ประเภทหนึ่งชัยฏอนยุ่งไม่ค่อยได้อิบลิสถ้ามาก็ต้องตัวใหญ่ๆหน่อยเห็นมั้ย2คนที่ชอบเตาบัตเสมอคนพวกนี้อิบลิสก็จะพ่ายแพ้กับมันคนประเภทที่3คือคนไหนคนที่ทำความชั่วเป็นนิจศีลพวกนี้นี่โอ้โหในอายะห์กุรอานว่าแรงนะเขาจะลืมว่าเขาจะอยู่ทำอะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรสุดท้ายเขาก็กลับไปหาลอตตาลในสภาพที่ลืมแบบนั้นแหละเห็นไหมครับคนฟาซิกนะนะครับแล้วงั้นเองเสร็จแล้วในหะดีษก็เล่าต่อเขาบอกว่าอิบลิสตอบว่าไม่เคยเว้นแต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหม คนจำพวกที่3ต่อมาอ่ะนบียะฮยานบียะฮยานบียะฮยาก็ถามกับชัยฏอนว่าเจ้าเคยยุแย่อะไรฉันได้บ้างนบียะฮยาถามกับอิบลิสเห็นไหมอิบลิสก็ตอบว่าไม่เคยมีอยู่ครั้งเดียวที่ฉันเคยยุแย่หรือล่อหลอกเจ้าล่อหลอกนบียะฮยาได้ก็คืออะไรท่านกินอิ่มล่อให้ท่านนั้นกินให้อิ่มพอกินอิ่มแล้วมันขี้เกียจเห็นไหมครับมันก็จะทำให้ลืมอิบาดัตไปนี่ลืมการทำอิบาดัตไปนั่นนี่คือลักษณะหนึ่งนะต่อมาโอ้ยมีหลายอย่างมีเยอะนะครับในเรื่องของกลลวงของชัยฏอนเห็นไหมนะครับหนึ่งความละโมบเห็นไหมความอิจฉาริษยาการตามอารมณ์การโกรธนะครับนี่ลักษณะพวกนี้การกินอิ่มจนเกินไปลักษณะพวกนี้นี่มันมีผลในการดำเนินชีวิตของเราเห็นนะครับมีผลในการดำเนินชีวิตของเรานะครับก็จริงๆแล้วเรื่องราวของล่อลวงของชัยฏอนเนี่ยเยอะและมันมีเรื่องที่จะต่อยอดเยอะจริงๆวันนี้เตรียมมาเนี่ยไม่ได้เตรียมเรื่องนี้พูดได้เลยนะครับผมเตรียมเรื่องเพราะว่าอิหม่ามเขาแจ้งว่าเอาเรื่องอะไรก็ได้นะผมก็เลยหยิบมาหนึ่งข้อความแล้วก็บอกว่าไปเจอในคำพูดของท่านไซนาอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับพูดถึงอาลามะตุนมุตตะกีนเครื่องหมายของผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ดูสิผมแตะเรื่องชัยฏอนนิดเดียวหมด1ชั่วโมงแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะไว้เที่ยวหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาพูดในแนวทางอื่นในวิธีการอื่นวันนี้เราได้รู้นะครับในสถานที่สำคัญในดุนยา3ที่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย1มัสยิดนะครับกลับไปอินชาอัลเลาะห์ตั้งเจตนาให้ดีมีลูกหลานส่งมามัสยิดที่ไหนก็ได้มาละหมาดมาทำความดีในนั้น2นะครับสถานที่แห่งการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บ้านก็ทำได้เห็นไหมครับการซิกรุลลอฮ์ผมแนะนิดนึงการซิกรุลลอฮ์เนี่ยถ้าเราพูดถึงการซิกรุลลอฮ์เนี่ยบางทีเราจะมองในภาพของการที่นั่งล้อมวงถูกไหมแล้วก็นั่งซิกเก็ตอย่างนั้นประเสริฐจริงๆประเสริฐมากนะครับการอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะอัลลอฮ์บางทีมุสลิมะจะมานั่งล้อมแล้วซิกรุลลอฮ์มันก็ไม่ได้ไม่มีเวลาบ้างทำไม่ได้บ้างนักวิชาการก็เลยแนะทำยังไงทำยังไงได้นะผมว่าไปทำได้หนึ่งให้มีดูอากำกับเข้าข่ายในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เหมือนกันเห็นไหมครับดูอากำกับทำไงหนึ่งดูอาตื่นนอนดูอาเนี่ยที่ผมว่าต้องไปใช้ประจำประจำนะลองไปใช้ดูตื่นนอนเป็นดูอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันตื่นนอนกล่าวดูอาหรือยังเข้านอนเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำนี่เป็นดูอาหมดเลยกินข้าวอิ่มข้าวขึ้นรถแค่นี้พอที่เหลือเนี่ยเริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินชาอัลเลาะห์การลิ้นของเรามันจะเปียกชุ่มไปกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นมั้ยครับไม่ต้องเค้าเรียกไม่ต้องออกแรงเยอะใช้การเปลี่ยนกิจวัตรของเราเนี่ยเพิ่มสักนิดนึงลดสักหน่อยนึงอินชาอัลเลาะห์เราก็จะอยู่ในบริบทที่ลิ้นของเรานั้นมันเปียกชุ่มกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นมั้ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะลัมนุชูรว่าไปเนี่ยดุอาตื่นนอนเข้าห้องน้ําก้าวเท้าซ้ายก่อนก้าวเท้าซ้ายก็กล่าวดุอาอัลลอฮุมมินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคะบาอิสก้าวไปเท้าซ้าย
การเท้าซ้ายเข้าอยู่ห้องน้ำนะครับอย่าพูดห้ามนะห้ามพูดนะห้ามพูดมัซฮับชาฟีเนี่ยการพูดในห้องน้ำเนี่ยมีผลมีโทษนะอนุโลมได้ถ้ามันจำเป็นจริงๆนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ให้พูดเห็นไหมวัยรุ่นบ้านเราเป็นไงชอบร้องเพลงในห้องน้ำมันเพาะโอ้โหเสียงทำไมมันก้องเหลือเกินนี่เสียงฉันทำไมมันดีเหลือเกินมันจริงๆอ่ะหลักขัดเลยไม่ต้องพูดเก็บไว้ที่มันเป็นที่ส่วนตัวของเราเห็นไหมครับแกแอมอย่างเดียวพอ ให้รู้แล้วอยู่ห้องน้ำเราก็เว้นไว้หน่อยไอ้มะมึงโอ้โหยกุญแจอยู่ไหนเนี่ยมะกับแกแอมอยู่ป๋ามันก็เร่งเหลือเกินอดรออดทนรอแป๊บนึงเห็นไหมไม่ได้พูดไม่ได้เห็นนะครับมัซฮับชาฟีในมัซฮับชาฟีเว้นไว้สักนิดนึงก็คือพออนุญาตได้ก็คืออะไรถ้าไม่เบ่งพอให้เสียงได้ขับขันแต่ถ้าเบ่งอยู่เราหล่อเดะหน้าแดงๆเลยอะไรมาแล้วก็เบ่งอย่างนี้ไม่ได้ฮารอมเลยมีโทษนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้เห็นไหมเข้าห้องน้ำไปออกห้องน้ำมาก็กุฟรอนะก้าเห็นไหมครับโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันด้วยพอจะกินข้าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจบกินข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ถามว่าถ้าเรามีบริบทแบบนี้ลูกหลานเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้และลิ้นของเรามันจะไปไหนกับการที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ไปไหนเห็นไหมของตกอุทานอัลลอฮุอักบัรถ้าเราไม่ทำแบบนี้ล่ะของตกก็กระมังปังอะไรก็ว่ากันไปไอ้นู่นไอ้นี่ตัวอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยไอ้นี่หกไอ้นู่นขึ้นมันก็เสียหายเห็นไหมครับขึ้นรถสุบฮานัลลอฮีซักคอรานาฮาซาวะมากุนนาละหูมุกลินินวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบว่าไปบิสมิลลาฮ์ตะวักกะนะอัลลอฮ์นี่ไงลิ้นมันก็เปียกชุ่มอยู่กับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วมันจะเป็นไหนล่ะเห็นไหมถ้าบางคนมามัสยิดก็เข้ามัสยิดด้วยออกมัสยิดด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอีกหลายบริบทด้วยกันนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับในช่วงนี้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่ซอฮาบะห์นบีบอกว่าผมพูดโดยสรุปนะครับเป็นใจความโดยสรุปว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงคนยุคสุดท้ายคนยุคสุดท้ายนบีบอกคนยุคสุดท้ายจะมีคำว่าวะฮนุนอยู่ในตัวของเขาคนยุคสุดท้ายจะพ่ายแพ้อิสลามจะถูกลุมกินโต๊ะอิสลามเยอะนะครับและก็จะพ่ายแพ้กับคนในยุคสุดท้ายทั้งที่ว่าเรามีจำนวนมากเหมือนกับฟองน้ำในทะเลแต่จะถูกลุมกินโต๊ะเหมือนข้าวที่อยู่ในถาดเห็นไหมเพราะเรามีคำว่าวะฮนุนอยู่เสร็จแล้วซอฮาบะห์ก็ถามว่าอะไรคือวะฮนุนนบีบอกว่าคนยุคสุดท้ายจะมีสองอย่างดูซิเรามีไหมถ้ามีวันนี้อิสลามกำลังอ่อนแอเพราะเราผมก็มีแต่ก็ต้องพยายามนะครับหนึ่งฮอบบุตดุนยาหนึ่งรักดุนยาไม่มีใครไม่รักดุนยาสองกิรอฮาตุนเมาสองคือเกลียดความตายไม่มีใครเลยที่ชอบที่จะตายใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นสองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งที่กัดกินหัวใจของเราเรื่อยมาวันนี้เรารักมันมากเท่าไรดุนยาลอตตาลาก็จะทำให้เรานั้นขมขื่นกับมันมากเท่านั้นอัลลอฮ์มันทิ้งไม่ได้จริงๆเลยเห็นไหมอัลลอฮ์มันให้ไม่ได้จริงๆเลยกับเรื่องศาสนาเนี่ย5นาที10นาที1ชั่วโมงให้ไม่ได้เพราะดุนยามันกำลังครอบงำเราวันนี้เราเกลียดความตายเห็นไหมเวลามีญะนาซะห์มาเราไม่เคยที่จะสำนึกหรือให้มันอยู่ในสวดประสาทว่าอัลลอฮ์ตายไปอีกแล้วคนหนึ่งปักลัดเนี่ยเวลาคนตายเขากินคู่นะเราสังเกตได้เลยอัลลอฮ์พอตายแล้วลุ้นแล้วมันจะต้องมีมะหยัดที่2แล้วมีเดี๋ยว2 3 4มาเป็นกลุ่มเลยไม่ใช่คนเดียวไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวมาอีกแล้วนี่เมื่อวานเพิ่งมีไปนะแล้วก็ขอดุอาเห็นไหมครับว่าเราเป็นฮุสนุลคอติมะห์ขอให้เราเป็นการตายที่ดีการตายที่ดีเป็นบั้นปลายชีวิตดีๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อย่างนะครับถ้ามี2อย่างนี้วันนี้เรากำลังทำให้อิสลามนั้นถดถอยเห็นไหมวันนี้เรารักดุนยามากเกินไปเราเกลียดความตายถ้าเราไม่พยายามที่จะสลัดสองสิ่งนี้ออกจากตัวของเรานะครับมันยากเหลือเกินในการที่เรานั้นจะดึงตัวเราเองเนี่ยมาอยู่ในความดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้เรานั้นอยู่ในหนทางที่ดีงามเพราะเวลามีอะไรในเรื่องราวศาสนาเราสลัดไม่ได้
สลัดไม่ได้เดี๋ยวมันติดไงโอ้เดี๋ยวโอทีติดเห็นไหมเดี๋ยวไอ้นู่นติดงานนี่มาไอ้นู่นมาสุดท้ายแล้วก็จะมีคำพูดสวยหรูฉันทำเพื่อครอบครัวฉันทำเพื่อวงตระกูลฉันทำเพื่อประดับตัวของเราบ้านของเรามันเป็นความจริงเห็นไหมครับอีกนิดหนึ่งโอ้ฮันซอลาห์บินอบีอามิรเป็นชะบาบเป็นวัยรุ่นในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานคืนนี้คืนเนี้ยแต่งงานเห็นไหมพอเช้ามาซูบฮ์ดะบีประกาศเลยไปออกไปญิฮาดฮันซอลาห์ตื่นมาถึงปุ๊บจิบอาวุธแล้วก็ออกไปญิฮาดเลยเห็นไหมในสภาพที่ตัวเองยังมียูนุบอยู่เลยมีญะนาบะห์จะต้องอาบน้ำสุดท้ายกลับมาฮันซอลาห์เสียชีวิตเห็นนะครับเสียชีวิตนบีอุ้มร่างฮันซอลาห์มาซอบัตเห็นเนี่ยหยดน้ำมันหล่นจากหัวฮันซอลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะลาอิกะฮ์กำลังอาบน้ำให้กับเขาในประวัติศาสตร์เรื่องนี้กำลังที่จะชี้ให้เห็นว่าดูสิคนในสมัยวัยรุ่นในสมัยนบีสละได้นะครับแม้ตัวเองเพิ่งเป็นเจ้าบ่าวเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเองยังให้กับศาสนาได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายเอาไว้สิ่งใดที่เป็นความดีงามขอให้เราพยายามนะครับนำไปช่วยกันสู่การปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่อาจจะไร้สาระบ้างนิดหน่อยก็ขอมาอัพตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอให้เราทั้งหมดมีชีวิตที่ยืนยาวมีอีหม่านที่มั่นคงและให้มีบ้านปลายชีวิตที่ดีทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์